ผมสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพามาดูอาหารอะไรนะอาหารปีใหม่ของคนญี่ปุ่นนะคะอันนี้เราจะใช้อะไรนะถ้าบ้านเราก็เรียกซุปหรือเปล่าคะอันนี้จะเรียกซุปนะคะแต่ว่าเป็นปลานะคะเป็นเขาทำจากปลาค่ะหรือว่าเขาจะเรียกคาซูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดาชิคิดว่าคาซูนะแล้วก็อะไรนะคะวันนี้จะทำโตซุยนะคะอันนี้เรียกอะไรนะคอมไอวาคาเมะบ้านเราเรียกวาคาเมะนะคะจะทำอาหารปีใหม่ญี่ปุ่นค่ะเราก็จะใส่มิโซะนิดหน่อยค่ะมิโซะไม่ใส่เยอะนะคะไม่ใช่มิโซะสุดแต่ว่าใส่มิโซะนิดหน่อยเพื่อที่ทำให้ได้รสชาตินะคะตอนนี้กำลังปรุงน้ำซุปค่ะน้ำซุปใส่ดาชิแล้วก็ใส่วาคาเมะแล้วก็ใส่มิโซะนิดหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องที่เราจะใส่นะคะแล้วนะอันนี้เป็นหัวแครอทค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นหัวบัวรากบัวเราค่ะบ้านเราเรียกรากบัวนะคะปีใหม่เขาบอกว่ากินรากบัวแล้วก็จะเป็นโชคดีค่ะอะไรที่ไม่ดีก็จะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะเลยใส่ด้วยค่ะใส่ด้วยอะไรนะคอนจิรุอันนี้ก็เป็นหัวแครอทค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวชะเท้านะคะสีขาวๆที่เป็นหัวชะเท้าค่ะอันไหนที่เปื่อยยากเราจะต้มก่อนนะคะเราจะใส่ก่อนเรามีอะไรนะคะเราจะมีเผือกมีหัวแครอทมีเห็ดหอมนะคะใส่เห็ดหอมแล้วก็จะใส่โนริด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เต้าหู้ทอดค่ะเต้าหู้ทอดนะคะเราเตรียมไว้เสร็จแล้วหั่นไว้เสร็จแล้วแล้วก็จะมีอะไรนะคะผักกาดขาวค่ะแล้วก็ต้นหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ก็ได้หอมเล็กก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่ที่หลังนะคะผักแต่ว่าอันไหนที่เปื่อยยากๆเราจะใส่ก่อนค่ะอันนี้อะไรนะหัวเผือกยังไม่ได้ใส่นะคะหัวเผือกจะใส่ทีหลังแล้วกลัวเผือกมันเปื่อยง่ายค่ะแล้วก็กลัวจะเละด้วยแล้วก็จะใส่ทีหลังค่ะอันนี้หลังจากใส่อันนี้ก่อนนะคะรอให้หัวชะเท้าหรือว่าเห็ดนิ่มหน่อยนึงนะคะถึงจะใส่อะไรนะคะถึงจะใส่เผือกลงแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวใส่หัวหอมใส่ต้นหอมค่ะรอสักครู่นะคะตอนนี้ยังไม่เดือดค่ะยังไม่เดือดนะเราจะใส่อะไรนะคะใส่เผือกค่ะตอนนี้อะไรนะหัวชะเท้าเริ่มนิ่มแล้วนะคะเราก็จะเอาเผือกลงค่ะใส่เผือกค่ะรอให้เผือกนิ่มแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวหน่อยนะจ้ะอันนี้จะใส่เต้าหู้ที่มีข้าวเหนียวอยู่ข้างในนะคะเราจะห่อเต้าหู้ทอดใส่ข้าวเหนียวข้างในด้วยค่ะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรนะกินจบค่ะอันนี้รอให้เผือกนิ่มหน่อยแล้วก็จะใส่อะไรนะคะจะใส่ผักกาดขาวแล้วก็ต้นหอมแล้วก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ข้าวเหนียวโอโมจิค่ะจะใส่โอโมจิด้วยนะคะวันนี้เราใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะย่างข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวอะไรนะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกโอโมจิค่ะอันนี้ข้าวเหนียวปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดแล้วก็มาทำเป็นก้อนๆธรรมดาเราจะทำใหม่ๆแล้วก็จะนิ่มเขาแต่ว่าตอนนี้อันนี้เขาให้มาค่ะเลยเย็นแล้วก็จะแข็งหน่อยนะคะเลยจะย่างหน่อยบางทีเราก็จะใส่ไมโครเวฟแล้วก็จะมาลงในกับทอนจิโร่นี้นะคะจะย่างกับทอนจิโร่จะใส่ในซูซีมันจะเอาฝาปิดแล้วก็จะใส่ผักกาดขาวในอะไรนะคะหม้ออะไรนะหม้อตู้ซุยนะคะตอนนี้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเสร็จแล้วน้ำซุปเราจะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราจะเหลือย่างอะไรนะย่างข้าวเหนียวเฉยๆค่ะข้าวเหนียวปั้นเฉยๆตู้ซุยนะคะภาษาญี่ปุ่นโอเคค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเราจะใช้ไมโครเวฟนะคะเราจะทำสองอย่างวันนี้เราจะทำสองอย่างอย่างหนึ่งเราย่างค่ะอีกอย่างหนึ่งเราจะใช้ไมโครเวฟย่างให้เรานะคะให้เป็นข้าวเหนียวนิ่มๆค่ะแล้วก็จะใส่ในอุตุซุย
โอเคค่ะอันนี้ย่างไมโครเวฟค่ะข้าวเหนียวนิ่มข้าวเหนียวก้อนๆนะคะย่างไมโครเวฟแล้วก็ลดต้มลงไปเลยค่ะใส่ในหม้อนี้นะคะแล้วก็อันนี้ย่างค่ะเอานี้ใช้เตาแก๊สย่างนะคะออกเหลืองนิดหน่อยค่ะจะย่างให้เข้มกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราย่างให้เหลืองนิดหน่อยก็พอค่ะเพื่อที่ไม่ให้ข้าวเหนียวเละค่ะแต่ว่าบางคนก็ไม่ต้องย่างก็ได้ค่ะต้มไปในหม้อนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเราต้มนะคะเราต้มข้าวเหนียวเพราะว่าเราไม่เราย่างข้าวเหนียวไม่ใช่นิ่มที่สุดค่ะมันจะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะชิมเลยเนื้อค่ะเธอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วชิมเลยได้ค่ะได้โอเคแซ่บจัดแซ่บเยอะตักให้ตักให้เจ้าที่ค่ะเจ้าที่บ้านเจ้าที่เมืองใส่ต้นหอมเลยปีใหม่ค่ะไม้ตะเขียบก็ใหม่นะคะอันนี้สำหรับปลาแล้วนะคะไม้ตะเขียบกินสำหรับปีใหม่นะคะอันนี้เป็นนกอะไรนะภาษาญี่ปุ่นสุดหรือภาษาไทยไม้รู้จักนกอะไรนะมุนสมไม้รู้จักชื่อนกภาษาไทยอีกแล้วค่ะกินผักอะไรนะคะต้นบัวรากบัวจะได้โชคดีค่ะมีความสุขบ๊ายบายสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคน